มาในส่วนของการส่งเสริมในเรื่องของหมู่บ้านรักษาศีล5ค่ะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพร้อมคณะนะคะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ที่วัดลำศีลบ้านลำศีลหมู่ที่3ตำบลลำศีลอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงคณะสงฆ์จากส่วนกลางและคณะสงฆ์ในภาคใต้นำโดยพระเดชพระคุณพระเทพศาสนาภิบาลเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวงประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5แผนยุทธศาสตร์ชาติประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565เพื่อพิจารณาบ้านลำศีลหมู่ที่3ตำบลลำศีลอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงเป็นหมู่บ้านต้นแบบจากนั้นคณะสงฆ์ผู้พิจารณาหมู่บ้านต้นแบบได้เยี่ยมชมกิจกรรมที่นักเรียนประชาชนหน่วยงานและวัดในพื้นที่ร่วมกันจัดทำเช่นพิพิธภัณฑ์ที่สะสมของเก่าโบราณวิถีชีวิตของคนชาวบ้านลำศีลสินค้าทางด้านการเกษตรและการรำมโนราจังหวัดพัทลุงนะครับจัดงานสัมมัชชาพัทลุงมหานครแห่งความสุขภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงครับจัดตั้งสถาขอไปครับจัดตั้งสภาขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการจังหวัดพัทลุงเมื่อปีพ.ศ. 2563ครับเพื่อเป็นพื้นที่ส่วนกลางให้กับภาคส่วนต่างๆได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมพัฒนาจังหวัดตลอดจนบูรณาการพัฒนาร่วมกันทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาสังคมจนนำมาสู่การกำหนดเป้าหมายเพื่อนำจังหวัดพัทลุงไปสู่พัทลุงมหานครแห่งความสุขนะครับภายในงานมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดนิทรรศการการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนและสินค้าโอท็อปการเสวนาเพื่อหาฉันทามติเชิงนโยบายสาธารณะการมอบเกียรติบัตรให้กับกลุ่มองค์กรเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการขับเคลื่อนพัทลุงมหานครแห่งความสุขครับ